วัสดีครับนี่คือรู้ทันคดีโกงกลับมาเจอกันเป็นประจำที่นี่ทุกวันเสาร์เวลาเดิมนะครับคดีทุจริตประพฤติมิชอบคดีสำคัญที่เป็นที่สนใจของสังคมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือคดีทุจริตสนามฟุตซอลซึ่งมีผลกระทบในทางการเมืองไปถึงส.ส.พรรครัฐบาลส.ส.พลังประชารัฐ3คนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หนึ่งในนั้นก็คือคนนี้ครับคุณวิรัตรัตนเศษแต่ต้นเรื่องเนี่ยการกระทำเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณคิดเพื่อไทยทำเรียกได้ว่าเป็นกรรมคดีโกงวันนี้เราจะสาวดูนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรรวมไปถึงคุณทักษิณชินวัตรซึ่งอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแต่ตัวเองก็มีคดีโกงเป็นกรรมติดอยู่มีอะไรน่าสนใจค่อยๆถอดรหัสไปนะครับคดีทุจริตสนามฟุตซอลที่เห็นอยู่นี้คือพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติเป็นกิจกรรมที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับปปช.เคยจัดแสดงเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับลองดูนี่ในพิพิธภัณฑ์นี่มีการนำเสนอคดีโกงหลายคดีใครคงจำได้นะครับนี่หลายคดีเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างฮะหนึ่งในนั้นก็คือคดีจำนำข้าวแล้วก็มีคดีโรงพักก็มีแล้วก็มีคดีนี่อันนี้เรื่องจำนำข้าวนะหน้าไหนที่โกงชาติจำหน้านั้นตลอดกาลนี่จำได้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็คือเป็นนั่งร้านเอาไปแล้วก็เอาข้าวมาตั้งหลอกเอาไว้คนไทยต้องใช้นี่ถึงทุกวันนี้สังเกตดูนะมีผู้หญิงนะมีผู้ชายนะอยู่ในนี้นะฮะสองคนไปหนีไปมุดอยู่ใต้อุปกรณ์เสริมที่ไว้ปกปิดกบเกลื่อนการทุจริตนะอันนี้เป็นหนึ่งในเคสในพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติส่วนอันนี้นี่ไอ้ที่เราจะพูดถึงกันคือกำลังจะบอกว่าเป็นคดีที่ดังมาตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้วนะฮะนี่แพะสเตเดียมเมื่อครูเป็นแพะแต่คนโกงลอยตัวนี่คือข้อความที่นำเสนออยู่ตอนนั้นสังเกตดูนะครับอันนี้คือสนามฟุตซอลไงนะแล้วก็งนโปรยปลายลงมานะแล้วก็มีแพะใช่ไหมฮะแพะสเตเดียมคดีสนามฟุตซอลโรงเรียนปีที่เป็นข่าวปี57นะฮะแต่ว่าเงินงบประมาณที่เป็นเหตุแห่งการทุจริตเนี่ยงบประมาณปี55ความเสียหาย600ล้านอันนั้นคือข้อมูลณขณะนั้นนะครับเมื่อผู้มีอำนาจทำเป็นหวังดีสร้างสนามกีฬากลางแจ้งให้เด็กๆในสังกัดโรงเรียนในสังกัดสพฐกว่า17จังหวัดฟรีๆตอนนี้18จังหวัดฮะคดีนี้นะฮะมีหรือที่ครูจะไม่เอานะแต่พอไปสร้างแล้วเจ๊งเละเทะใช้ไม่ได้จริงมีการทุจริตแล้วคนที่เป็นฝ่ายการเมืองลอยตัวส่วนคนโดนคือเจ็บปวดคือใครคือคนที่ไปเซ็นรับคือบรรดาผู้บริหารสถานศึกษานั่นคือข้อมูลเดิมนะฮะในพิพิธภัณฑ์กลโกงชาตินี่ว่าด้วยเรื่องแพะสเตเดียมเกือบ10ปีผ่านไปคดีเดินเข้าสู่สารบบครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูต่อนะฮะล่าสุดกรรมคดีโกงเนี่ยก็มาในรูปของการดำเนินการตามกฎหมายครับผู้ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับต้องพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปซึ่งทุกคนก็ยังเป็นสุภาพบุรุษยังไม่มีใครหนีไปไหนฮะแล้วนี่คือเอกสารล่าสุด3พฤศจิกายนแจ้งคำสั่งศาลถึงประธานศาลประธานรัฐสภาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีหมายเลขดำอม17/2564อัยการสูงสุดเป็นโจทย์นายวิรัตรัตนเศษกับพวกรวม87คนฮะคดีสนามฟุตซอลคดีนี้จำเลย87คนนะมีจำเลยอยู่3คนที่เป็นสส1คุณวิรัตรัตนเศษ2คุณทัศนียารัตนเศษ3คุณทัศนาพรเกตเมธีการุณแจ้งประธานรัฐสภาทำไมล่ะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะฮะตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา
เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นลงนามโดยท่านเลขานุการแผนกคดีอาญาเห็นไหมฮะแล้วหลังจากนั้นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ3ท่านนี้ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับก็คือ3ท่านนี้นะครับคุณวิรัติคุณทัศนียาแล้วก็คุณทัศนาพรในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคุณทัศนาพรตอนนั้นเป็นนายกเทศมนตรีนะฮะในยุคโน้นนะฮะแต่ปัจจุบันนี้มาเป็นส.ส.แล้วก็ตอนโน้นคุณวิรัติแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็สังกัดพรรครัฐบาลในขณะนั้นคือพรรคเพื่อไทยแต่ตอนนี้ย้ายมาแล้วนะฮะรูปการเป็นยังไงหลายคนอาจจะสงสัยว่าระดับอดีตประธานวิปต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่การพิจารณาจะยาวนานแค่ไหนเราไม่อาจทราบได้แต่ดูจากจำนวนจำเลยแล้วเนี่ยก็คงจะไม่รวดเร็วนักนะรวมไปถึงประเด็นแห่งคดีเนี่ยก็จะต้องมีการนำสืบนำสู้กันเหลือเวลาอายุสภาชุดนี้อยู่อีกกี่ปีปีกว่าๆจะได้กลับมาไหมถ้าเกิดศาลตัดสินลงโทษจำคุกก็ต้องรับโทษศาลยกฟ้องก็มีโอกาสได้กลับมาแต่กว่าจะตัดสินเนี่ยโอกาสน้อยที่คุณวิรัติจะกลับมาทันสมัยนี้อันนี้เป็นความเห็นนะครับทีนี้เรื่องเนื้อของคดีสำนักข่าวอิสราเนี่ยได้มีการสรุปเอาไว้ครับมหากาพย์คดีทุจริตสนามฟุตซอลวิรัติเมียน้องเมียหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ส่วนในการลงโทษทางวินัยเนี่ยไล่ออกครูไปแล้ว65คนนะฮะคือครูเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าไปเซ็นรับบ้างกรรมการตรวจรับนะฮะส่วนนักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวเพิ่งได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คล้ายๆกับในทางวินัยนะยังไม่ได้มีการลงโทษทางอาญาเพราะยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะยังพิสูจน์ตัวเองต่อไปได้ตามกระบวนการยุติธรรมทีนี้โจทย์ของคดีนี้มันยากยังไงมันง่ายยังไงมันหนักยังไงค่อยๆแกะไปครับคดีทุจริตสนามฟุตซอลเนี่ยวงเงินที่เป็นเหตุแห่งการทุจริตตามแนวทางสำนวนคดีที่มีการเปิดเผยอยู่ก่อนหน้านี้เงินงบประมาณแผ่นดินท่านผู้ชมลองนึกตามก่อนนะงบประมาณแผ่นดินประจำปี2555ลองนึกภาพเปรียบเสมือนเอาเป็นเหมือนรูปปั้นตัวงบประมาณเนี่ยนะเป็นรูปปั้นคนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นงบประมาณนึกตามนะฮะทีนี้ก็จะมีการแปรยติการแปรยติก็คือการปรับลดโยกย้ายเอาตัดจากแขนตรงนี้เอามากองตรงกลางแล้วจะเอาไปใส่เป็นอะไรไปหยอดเป็นโครงการไหนก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผ่านกรรมธิการงบประมาณซึ่งจะทำได้แน่นอนต้องเป็นนักการเมืองระดับชาติและสำคัญคือต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลน่ะถึงจะมีอิทธิพลทำได้และข้าราชการต้องเอี่ยวด้วยเห็นไหมทีนี้กรณีคดีทุจริตสนามฟุตซอลเนี่ยเป็นยังไงทำได้ไงนะนี่คือแผนผังในการจัดสรรงบประมาณและทุจริตตามที่มีการสืบสวนไต่สวนกันมาแล้วสำนักข่าวอิสราเอลได้สรุปให้นะดูแผนผังนี้ก่อนนี่นะตั้งแต่ก่อนจัดทำงบประมาณมีการดำเนินการแบ่งหน้าที่กันอย่างไรย้ำนะครับผู้เกี่ยวข้องยังเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนี่คือประเด็นที่ก็จะไปพิสูจน์กันอย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าเขาผิดเขายังมีสิทธิ์เอาหลักฐานไปหักล้างในชั้นศาลแล้วเราจะเห็นว่าโจทย์มันยากหรือมันง่ายอย่างไรเรียนรู้ไปด้วยกันนะกรณีนี้นักการเมืองระดับชาติเกี่ยวยังไงอยู่ด้านบนเลยฮะนี่ในผังนี้คุณวิรัติตอนนั้นเป็นส.ส.โคราชส.ส.รัฐบาลคุณทัศนียาคุณทัศนาพรแล้วก็มีผู้ประสานงานเห็นไหมเรื่องงบประมาณเนี่ยมันต้องมีการประสานนะฮะในส่วนของครูในพื้นที่ให้ผู้ประสานงานไปคุยในโรงเรียนตามต่างจังหวัดใครจะไม่อยากได้ถ้าบอกว่าจะมีการมาสร้างสนามฟุตซอลให้เห็นไหมแต่งบเที่ยวมาทำล่ะมายังไงกระบวนการก็ไปดำเนินการเตรียมไว้หมดว่าจะสร้างที่ไหนบ้างลิสต์มานะแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อก็ต้องคุยกับข้าราชการคดีนี้มีข้าราชการเป็นจำเลยด้วยอดีตเลขาธิการสพฐนะก็สั่งการประสานการแล้วก็มีการประสานกับเอกชนต่อเนื่องคือเป็นลูปเลยนะอันนี้คือก่อนจัดทำงบประมาณเพราะมันต้องมีการแปรยติต้องไปทำงบมา
อย่างที่เรียนไว้งบประมาณแผ่นดินเป็นเหมือนรูปปั้นคนแล้วจะไปตัดส่วนไหนแล้วจะเอาส่วนนี้เอาไปใส่ตรงไหนไปหยอดตรงไหนมันต้องมีการประสานถัดมาฮะทีนี้นี่การจัดทำงบประมาณทีนี้พอเตรียมการไว้เรียบร้อยการจัดทำงบประมาณก็ต้องตามไปเอาไอ้ที่เฉือนมาไว้เนี่ยฮะจัดทำพรบงบประมาณนะจากนั้นก็ยิงลงไปในพื้นที่ที่กำหนดไว้ก็คือเขตพื้นที่การศึกษาไหนในจังหวัดในพื้นที่นะฮะกี่โรงเรียนว่าไปนะแล้วก็มีการเตรียมกับในพื้นที่ว่าเอกชนรายไหนจะเข้าไปประมูลนะพูดง่ายๆคืองบประมูลนะจนสุดท้ายได้งบมาก็เอาไปสร้างแล้วก็สร้างสนามฟุตซอลที่ไม่ได้มาตรฐานราคาแพงกว่าท้องตลาดนะแล้วสุดท้ายก็ใช้ไม่ได้จริงเพราะว่าไอ้พื้นสังเคราะห์ที่เอามาใช้ทำสนามฟุตซอลกลางแจ้งเนี่ยนะมันเป็นเกรดที่เอาไปใช้อินดอร์หรือในร่มแต่เอามาปูกลางแจ้งท่ามกลางแสงแดดท่ามกลางสายฝนอย่างอีสานบ้านผมเนี่ยปูแป๊บเดียวเด็กเล่นไม่ได้เพราะมันจะร่อนออกมาแล้วนึกภาพออกใช่ไหมเด็กไปเล่นนี่ปุ๊บเป็นบาดแผลได้เห็นไหมครูเขาก็สร้างเสร็จแล้วไงอยู่แป๊บเดียวใช้ไม่ได้จริงเก็บออกไปไอ้แผ่นสังเคราะห์เอาไปเก็บไม่ได้ใช้อะไรแต่งบประมาณจ่ายไปเรียบร้อยนั่นคือความเสียหายนี่คือสนามฟุตซอลที่มีการสร้างจริงแต่ใช้ไม่ได้มีการจ่ายเงินไปแล้วจริงมีคนได้ประโยชน์แล้วจริงนะแต่สุดท้ายเกิดเป็นคดีทุจริตเห็นไหมนี่คือกระบวนการการจัดสรรการเล่นแร่แปรธาตุงบประมาณถัดไปครับทีนี้นักการเมืองระดับชาติเกี่ยวยังไงทีนี้นะย้ำนะฮะอันนี้เป็นแนวทางที่มีการสอบสวนซึ่งนักการเมืองเขาต้องไปหักล้างนะนี่กรณีของคุณวิรัตเนี่ยตามสำนวนเนี่ยก็คือมีการให้ผู้ประสานงานคนหนึ่งเป็นคนใกล้ชิดไปติดต่อผอ.โรงเรียนสนใจรับงบแปรยติหรือเปล่าทำสนามฟุตซอลก็เป็นโรงเรียนในพื้นที่โคราชเพราะสำนวนนี้เนี่ยเป็นเขตการศึกษาหนึ่งในโคราชแล้วที่สำคัญมันมีหลายเขตนะทีนี้ทั้งหมดคดีสนามฟุตซอลเนี่ยมัน18จังหวัดแล้วในโคราชนี่มีหลายเขตการศึกษาในแต่ละเขตการศึกษาหลายโรงเรียนนี่ครับให้ไปประสานนะถัดมาอีกทีนี้นี่อันนี้ก่อนพรบงบประมาณมีผลนะก่อนจะสรรงบประมาณก็มีผู้ประสานงานอีกคนหนึ่งให้เอารายชื่อโรงเรียนที่ไปประสานเนี่ยเอาไปมอบให้สพฐเฮ้ยงบที่จัดสรรมาเนี่ยอนุมัติเนี่ยไปตามใบโควต้านี้นะเห็นไหมฮะเรียบร้อยมีหนังสือแจ้งจัดสรรพร้อมรายชื่อยิงลงไปเห็นไหมฮะถัดไปอีกสเต็ปหนึ่งทีนี้อีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นการหลังจัดสรรแล้วช่วงทำโครงการมีเงินมาแล้วก็ประสานวางแผนกับผอ.โรงเรียนผู้บริหารเพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีนี้ TOR นี้กีดกันไม่ให้มีการแข่งขันเต็มที่มีการจัดเตรียมบริษัทผู้รับมงรับเหมานะฮะ3สเต็ปนะฮะนี่แต่คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์นี่ยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ต้องแฟร์เพราะว่าแกก็ไปฟ้องด้วยแกยื่นฟ้องปปช.ด้วยนะว่าเนี่ยปปช.ไม่ยอมพิสูจน์ก่อนว่าไอ้ใบโควต้าที่กล่าวหาแกเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิ์ที่คุณวิรัตยื่นฟ้องเอาไว้แล้วตอนนี้ทุกท่านก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ครับในทางคดีต้องไปสู้กันในศาลแล้วจะเห็นได้ว่าขบวนการเนี่ยเป็นเรื่องระดับชาติลงมาเป็นทุจริตเชิงนโยบายซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีการสอดรับกันเป็นขบวนการแบ่งงานกันทำอย่างไรจะเห็นได้ว่ายังมีปมที่ต้องพิสูจน์กันเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าโกงจริงหรือไม่แต่นี่คือรูปการแห่งคดีฮะนี่ทั้งหมดนี้คือคดีทุจริตสนามฟุตซอลที่ศาลรับฟ้องแล้วนัดแรกวันที่20ธันวาคมนะฮะก็ไปแล้วก็เริ่มสู้คดีกันกรรมของคดีโกงดอกแรกก็คือหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ผิดก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าถูกลงโทษก็ต้องรับโทษตามกระบวนการนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเติมกรณีของคุณทักษิณชินวัตรในยุค
ที่คุณทักษิณชินวัตรเรืองอำนาจมีคดีต่างๆมีการกระทำต่างๆทุจริตเกิดขึ้นแล้วมีการตัดสินเรื่อยมาปัจจุบันนี้คุณทักษิณเองก็มีคดีโกงติดอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมาถอดรหัสมันเกี่ยวอะไรกับความเคลื่อนไหวแก้มาตรา112ยกเลิกมาตรา112รวมไปถึงการเมืองหลังจากนี้ด้วยหรือไม่ครู่เดียวกลับมาครับ